่อนวัดนี้เปลี่ยนตามสมัยได้คนละวิธีคนละวิธีจังใดคนเฮาโดยมากแม่แต่ตายแล้วก็ยังให้พี่น้องตัวคนอยู่พี่น้องตัวคนบ่ว่าพระบ่ว่าโยมคือกันเบิดคือกันแบบใดจะเอาควบจะเอาควบทีผู้ที่ตายเป็นไปยังไงมาอย่างไรอยากกูจับตัวทวดเก่าเพียงใดเพียงว่าตัวทวดเก่าวันนี้สมมุติว่างานพระอ่านประวัติตัวมันมองให้เห็นเน้นว่าอ่านจักเถียมองว่าให้พระให้เจ้าว่าอ่านจักเถียคือเขาว่าอย่างไรวันนี้หลวงพ่อปากฝนหลวงพ่อปากฝนอันเน้นย้ำหนักผลว่าตาบ่มืดขันพาดับทนว่าเน้นว่าเมียนเน้นก็เลยใส่ปัญญาหลวงพ่อตื่นเมื่อไหร่ก็มาดาดีแก่ว่ากันใส่ปัญญาก็ได้ว่าปัญญาก็เน้นกับปัญญาคือมุ่งบ่ออกไม่ออกนะใส่ปัญญาพอดีทนไปนั่นมันปากกล่อมกล่อมมันว่าเป็นหวานเบิ่งๆคือเก่าเน้นน้อยทำท่าดำอันไปนี่เมียนผู้หลวงพ่อว่าท่านไปเนี่ยไปไหวเพราะอันนวยปากของผมว่าฉันมันมึงด่ากูที่นี่นี่ผ่านว่าคือกันนี่ล่ะเลยมาเฮาประกาศเกียรติคุณเดี๋ยวจากพวกนี้คนเฮาเกิดมาลำมือปั๊มเหรอสังเกตแต่ว่าไม่ได้ยินคนบอกว่าได้สังเกตไม่ออกบอกกูก็เชื่อหรอกในนี้ได้หนังสือเกิดมากกรรมตลอดนี่ยังกรรมไปสร้างกรรมสร้างกรรมสร้างเล่นไปเดี๋ยวเฮาแต่ที่มีวิธีอีกคือบ้านเฮานี่ละกันนำกันละเพิ่นพักคู่เจ้าคณะเพ้อเพิ่นก็เป็นเจ้าอาวาสอยู่นี่ก็มาได้นั่งส้มเบิ่งกบใหม่มันอยู่โอ้ยเพิ่นรักษาไว้งามบ้านเฮาก็งามญาติโยมไม่เห็นแต่ว่าเดินหน้าเดินตาบ่เคยเห็นบ้านนี่บ่เคยเห็นบ้านยังใดว่าดีป่านี่ทำให้คนดีก็ได้ทำให้คนบ่ดีก็ได้บางคนเขามาผมก็เป็นญาติแก่ป้าว่าเจ้าของเขามาว่าญาติเจ้าของแก่เทียบนี่แหละมันเรียกว่าป้าใหม่มันของธรรมชาติมันเกิดขึ้นมาบนแพร่ไว้รักษาไว้ต่อไปนี้ของเฮาจะอยู่ทุกคนหลวงพ่อกะทิมอบให้ถ้าโยมเพิ่นสาธารณพิธีทุกสิ่งอย่างคนที่มาเห็นจังใดบอกจังใดก็ว่ามาเฝ้ามาให้พี่ให้น้องให้หลวงพ่อฟังนำเฮาเดี๋ยวช่วงใดต่อช่วงใดมันจะว่าเห็นแบบสมัยไหมอันจะนอกเงินบ่อ่านประวัติอยู่แต่สมัยที่ท่านบวชทั้งหมดก็เป็นแต่สร้างแต่สร้างคือกันครับแม่จะอ่านในความบ่มุ่งหลวงพ่อเบายากยากเลยที่ว่าแข่งจิตเบาน้ำใจอยู่ในมันไม่ได้ตัวนี่มันดีหมดบอกพูดหรือเปล่าเขียนเนี่ยด่านกับเนี่ยบอกเขียนดีเพราะเขียนอันคนเท่าก่อนเกิดบุญเกิดบุญจนกันลุงรับนั่นแล้วคุณยายใจแก่ทุกสิ่งทุกอย่างขอมอบไปทายกทายิกาทายิกาบ่เด้อทายกเพิ่นสิพาพื้นที่เอาเป็นตัวแทนเจ้าครับอยากจะผ่านประวัติด้วยThank you.
ทธเสนอาศัยอยู่ที่บ้านคำเจริญนี่นะก็สมทานพระพิพุทธผู้วายชนไปแล้วนะครับ4คุณหนูจันทร์พระพิพุทธก็อาศัยอยู่ที่บ้านหนองแปนนะครับ5คุณไพวันพระพิพุทธอาศัยอยู่ที่บ้านหนองแปนนะครับคุณพ่อท่านเกิดเมื่อวันที่3สิงหาคมพ.ศ. 2503เรียนจบชั้นป.4 นะครับประถมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนบ้านหนองแปนตำบลหนองแปนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครคุณพ่อพันธันได้แต่งงานกับคุณแม่ทองเพียรพระพิพึกมีบุตรธิดาร่วมกัน2คนคือนายสุริยันพระพิพึกและนศปภาพรพระพิพึกคุณพ่อพันธันเริ่มเจ็บป่วยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558จนถึงวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2559คุณพ่อพลพันธ์ก็ทนความเจ็บปวดไม่ไหวจึงได้จากไปอย่างสงบนะครับสิ้นลมหายใจในเวลา 11:28 น.ในวันที่25ธันวาคม2559สิริอายุได้56ปี3เดือน25วันนะครับ ฉะนั้นก็ช่วงนี้มันเป็นวาระสุดท้ายของพ่อบุญทันเพราะว่าชีวิตของคนเรามันไม่เที่ยงแท้สมกับสุภาษิตที่ว่ายกและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนก็จะเอาไปเผาไฟเมื่อเจ้ามามีอะไรมากับเจ้าจะเอาความสุขสนุกไหนเมื่อเจ้านำมาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาในช่วงวาระสุดท้ายของพ่อบุญทันพระพิพึกนะครับผมอยากจะเรียนเชิญเกียรติผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ยืนขึ้นทุกคนไว้อะไรพ่อบุญทันพระพิพึกสัก 4-5 วินาทีนะครับขอเรียนเชิญลุกขึ้นครับผมมานั่งไปเลยนะสถานที่สถานกายพระนั่งยุ่งยุ่งมันจะเป็นเวลาคนพอมันธรรมดาแค่ยืนขึ้นผู้หนึ่งนั่งยืนโอ้ยินของคนเก่งอร่อยนะมิฉะนั้นเวลาคนเบากันกะมันจะธรรมดาละคือยังพอว่านะไม่ต้องมีถูกต้องมีบี้มีหายกันต้องมีดีเดี๋ยวไปว่าจะที่ท่านดีที่ท่านดีที่ก่อนบอกที่ก่อนที่นี่เออมองหลวงพ่อว่าอย่างแล้วก็บอกมีไงดีเวิร์ดงานเวิร์ดคนคือกันปัดตายแล้วยังมาบอกคนฟังตัวคนถือเออขันวัดตัวก็อยู่ว่าไหนมันก็คนของธรรมดามันของครูกันมิฉะนั้นคนโศกันกับคนเงียบมันก็ของครูกันอันเงียบไรเอามาคือผีประชาจะมาว่าเงียบก็ผีประชาจะพักกันพระมันคือเงียบเถอะอยู่ไหวนะมิฉะนั้นในวันนี้หลวงพ่อในฐานะเกียรติญาติของเราเราก็ได้มาลงหายตายไปแล้วเราก็เป็นญาติพี่น้องทั้งเป็นโยมผู้นี้ทั้งว่าเป็นพันเป็นพระไม่ได้ญาติพี่น้องลูกๆหลานๆร่วมดูร่วมอาใจดูแลกันหลวงพ่อก็ได้มารวมการรวมงานเกิดจินว่าละสุดท้ายมีฉะนั้นญาติโยมที่มาในงานศพของนายบุญท่านพระพิพึกอันนี้จงหายทุกข์หายยากหายลำบากควบมังมีจงมีมากเยียญาติพี่น้องในทุกทุกมือนี้จนว่าหอดมือนี้เด้อจินสามกับจินสองมีบ่มีกายวาจาใจเนาะกายกับใจก็แล้วสองนี่ถ้าบอกสินสามกับพุทธรัตนังธรรมรัตนังจังรัตนังก็สามอันว่าขนาดมีฉะนั้นทุกทุกคนลงอำนวยด้วยผลบุญผลท่านสุขทุกคนเถิดเฮียตั้งขึ้นนี่คือมาเลยนี่ดอกไม้จันทร์จะได้
มาโบกมาโอ้เปียกกันมาแต่เด็กโอ้สูดฮะเปิดแม่ไผเสียวยังเอาตัวมีผ่ามีแพ้แต่นะเอาว่าเอิ่นมาพี่พี่น้องพี่ช่วยมาเปลี่ยนไหมเนี่ยไปท่านสุขดีสบายสุขสบายสบายจนตายแล้วไม่ได้ว่าปิดแล้วฟ้องคนหนึ่งไป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 เอาเปียกโอ้หืมรถว่าจอดไปเจอบ่เอามาส่งสการกันครับ